ีครับ BTGO ไฮไลท์สัปดาห์นี้ครับพามาพบกับเกมกลางสัปดาห์ครับ BGPU เปิดบ้านลีโอสเตเดียมครับพบกับอยุธยายูไนเต็ดครับผู้มาเยือนเรียกว่าไม่ไกลไม่ไกลจากปทุมธานีนี่เองครับก็เตะกันเร็วหน่อยครับในเวลา 17:45 นาทีครับ BGPU ครับนัดนี้ถ้าชนะหรือเสมอแค่มีแต้มนะครับจะการันตีแชมป์ในเล็กแรกทันทีครับของฟุตบอล T2 กับปันเก่งครับเริ่มเกมครับ BGPU เริ่มก่อนครับแดดก็ยังมีอ่อนๆแล้วครับเตะเร็วแบบนี้ชาววัดวิรชาติตักไปทางกราบซ้ายตักเข้ามาอีกตรงกลางสุรชาติหม่งลงพื้นอ่ะดีแล้วครับแต่ว่ามันเบาไปหน่อยฮะชาววัดอีกทีตักเข้าไปทีนี้ในกรอบเขตโทษหม่งชงเข้ามาตรงกลางยังไม่ได้ครับยิงอัดเข้าไปโอ้โหเจ้าเป้ครับเอกลักษณ์ลุงน้ำขึ้นมาเติมเกมรุกลูกนี้ครับแม่บีจียังบุกเรื่อยๆครับโอกาสมาถึงธรรมยุทธรักบุญหลอกหนึ่งจังหวะแล้วยิงโอ้โหลอดขาไปแต่ว่ายังเบาเกินไปครับตรงกรอบก็จริงฮะแต่ยังไม่เป็นประตูวันนี้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงด้วยครับเจ้าบีธรรมยุทธรักบุญโรมูโรสุรชาติมาที่ธรรมยุทธแล้วโอ้โหยิงลูกนี้แหมโรมูโรครับทำชิงกับทางธรรมยุทธรักบุญครับโอ้โหมันถากเสาไปนิดเดียวครับจบครึ่งแรกก็ยังเสมอกัน 0-0 ครับเกมเนี่ยก็ทางบีจีเนี่ยบุกได้เป็นน้ำเป็นเนื้อมากกว่านะครับแต่เพียงแค่ยังไม่มีประตูมาเลาะเส้นขึ้นมาครับโอ้โหแล้วมาที่ธรรมยุทธอีกทียิงลูกนี้มันยังติดเซฟครับโอ้โหจะมาซ้ำอีกทีก็แหมเคลียร์ไม่ได้ครับจังหวะนี้เหมือนจะมีการฟาวเกิดขึ้นก่อนด้วยครับเสียดายครับเจ้าบีดโอ้โหเป็นทีของอยุธยาบ้างครับสับแล้วหลอกยังไม่เปิดโยนเข้ามาลูกนี้ชนคานครับโอ้โหเกือบเสียครับ BG แม่จากลูกที่ดูแบบไม่มีอะไรครับเปิดชนคานเฉยเลยครับอันตรายเหมือนกันครับ BG ก็ยังบุกต่อครับลูกนี้อภิสิทธิ์เลี้ยงไปแล้วแต่รอดขาวิ่งไปเอาครับยิงลูกนี้โอ้โหนิดเดียวแล้วครับแหมเข้าซ้ายซะด้วยฮะแต่มันยิงเนี่ยหักข้อมากไปหน่อยครับบอลออกเสา2ไปครับบุกหลายจังหวะมากครับแต่ก็ยังไม่ได้ครับ BG โอ้โหแฟนๆนี่เรียกว่าอึดอัดกันน่าดูครับเจ้าปลื้มเปิดเข้าไปตาลิลี่มงเชนลูกนี้ก็ยังเฉี่ยวเสาออกไปครับมันยังไม่ตรงกรอบนะฮะแฟนๆในสนามวันนี้ครับรวม 3,000 คนครับที่มาดูในสนามลีโอสเตเดียมครับบุกเรื่อยๆเลยครับ BG มาอีกแล้วมาอีกแล้วสำเริงหันเชี่ยวยกมาลูกนี้โรมูโร่แม่มันไม่ถนัดอ้าวแล้วบอลลั่นมาถึงทาเรลี่ฟองจะเอาแฮนด์บอลครับแม่มันไม่ได้ครับเนี่ยฮะจังหวะนี้มันเหมือนแฮนด์บอลนะครับน่าจะเป็นจุดโทษของทาง BGPU ครับแต่ว่ากรรมการเนี่ยไม่ให้ครับชวัฒน์วีรชาติไปที่จบปลื้มครับปากมาลูกนี้แล้วเทคเต็มๆครับโอ้โหเรียบร้อยครับมาลอสทาเดลี่โอ้โหประตูที่ต้องการนี่ครับมาแล้วฮะหลังจากที่อึดอัดอยู่นานครับบุกเรียกว่าบุกแล้วบุกอีกทำทุกอย่างทุกวิถีทางครับและสุดท้ายก็ได้ประตูมาแล้วครับจากมาลอสทาเดลี่ครับดูพี่แกวิ่งจากอัตจันเอ็นเฮดแล้วครับมาถึง F1 เลยครับแหมวิ่งดีใจผายมืออย่างนี้ครับน่าจะหอบแล้วฮะประตูที่รอคอยครับก็เรียกว่าวิ่งคลายความกดดันเลยครับมันคงสะใจมากๆครับโยนมาลูกนี้เนี่ยมันเข้าหัวจริงๆครับแล้วหม่งลูกนี้โอ้โหหมดจดครับลงพื้นหมดสิทธิ์ที่ผู้รักษาประตูของอยุธยาเนี่ยจะเซฟไว้ได้ครับก็พุ่งไปแล้วนะฮะแต่ว่าบอลเนี่ยที่ทาริลี่หม่งมันทั้งเร็วทั้งแรงครับตกลงพื้นแล้วก็เข้าประตูไปเลยครับพี่แกวิ่งครับโอ้โหถือว่าสะใจกันสนามเลยครับแฟนๆรอมานานครับประตูนี้แล้วไม่นานก็จบเกมครับโอ้โห BGPU ทำได้ครับชนะไป1ประตูต่อ0ครับก็เดี๋ยวเอาเป้าก่อนเป้าก็โอเค3แต้มแต่มันอาจจะ
ทุลักทุเลนิดนึงเพราะว่าวันนี้เปลี่ยนสตาร์ทด้วยตัวผู้เล่นเปลี่ยนค่อนข้างหลายตำแหน่งอยู่นะอาจจะสับสนนิดนึงนะเพราะว่าเวลาซ้อมไม่อ้างดีกว่าว่าเวลาซ้อมน้อยนะอาจจะยังไม่เข้าใจวิธีการเล่นอะไรนะแต่ช่วงหลังมาปรับมาเล่นสไตล์เดิมคือก็อยากให้เล่นได้หลายรูปแบบแหละพอกลับมาเล่นในระบบปกติที่เราเคยซ้อมเคยอะไรมันก็โอเคขึ้นเพียงแต่ว่าจังหวะจะไปจบอ่ะมันไม่ค่อยมันยังดูอึดอัดมันยังดูติดขัดอยู่นะครับแต่ก็สุดท้ายท้ายสุดก็ยังทำได้อยู่นะก็ถือว่าโอเคนะครับมันอาจจะต้องเหนื่อยอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆทุกแมตช์เพราะว่าทุกทีมที่เตรียมมาเล่นมันคงเขาคงไม่ค่อยเปิดหน้าใส่เราหรอกอย่างวันนี้เขาก็รับเกือบครึ่งสนามอะไรเงี้ยทำให้เราช่องว่างในการเล่นนะมันพื้นที่ในการที่จะไปสร้างเกมรุกค่อนข้างยากพอสมควรนะก็ต้องชมวันนี้ชมอยุธยาด้วยนะครับวันนี้ที่เข้ามาค่อนข้างเหนียวแน่นพอสมควรครับก็ยังแต่ว่ายังมีเวลาพัฒนาเยอะนะอยากให้เขาลองสัมผัสเราจะได้รู้ว่าช่วงนี้เขาถึงหรือยังเขาได้หรือยังอะไรนะครับมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรเราก็ปรับแก้กันในเกมถ้ายังไม่ได้แต่ก็ไม่ใช่ว่ากาชื่อเขาออกไปเลยไม่ใช่เขายังอยู่ในแผนการทำทีมอยู่ก็ต้องให้โอกาสนะก็อาจจะแมตช์หน้าอาจจะสลับใครก็ได้ไม่แน่อีกสักคนนะสตาร์ทเป็นสิบตัวแรกอะไรเงี้ยนะครับซึ่งตอนนี้มันก็โอเคผู้บริหารท่านก็ให้โจทย์มาอยู่แล้วว่าเล็กแรกได้สี่แต้มนะอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างโล่งไปหน่อยนะโดยส่วนตัวผมก็โล่งไปนิดก็เราเล่นด้วยความอดทนฮะเรารู้ว่าเราเจอทีมที่มีคุณภาพแล้วก็เราต้องยอมรับก่อนนะว่าในเชฟเกมเราต้องรับไปสู่ลุกแล้วว่าเรามีโอกาสแต่เราทำไม่ได้แล้วก็อดทนนิดเดียวในจังหวะเปลี่ยนตัวสำคัญนะผมเปลี่ยนตัวผิดนะน้องๆทำงานหนักกันแล้วเราเกือบจะมีแต้มด้วยการเปลี่ยนตัวที่ผมอยากเอาชนะนะครับก็คือภาพที่เปลี่ยนเกมลุกลงไปแต่ว่าเรามีปัญหาเรื่องการป้องกันก็เลยเสียดายก็ต้องยอมรับว่าทางบาร์การ์ดนะครับมาเสียดายที่ต้องมาอยู่ตรงนี้นะคุณภาพทีมอะไรเงี้ยนะเพราะผมนี่แหละทำให้บาร์การ์ดมาอยู่นี้ก็จริงๆก็ขอโทษแฟนบอลด้วยนะแต่ก็เชื่อว่าบาร์การ์ดกลับมาได้ความยิ่งใหญ่นะก็อวยพรให้ได้แชมป์นะครับแล้วก็เราก็ต้องหนีตายแล้วก็ต้องสู้กันต่อไปครับก็มองว่าเรานี้เราดีกว่าผู้เล่นไปแล้วนะต่างชาติ2คนแล้วก็เด็กไทย7คนฮะก็ถือว่าเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เหมือนกันแต่ก็ต้องใช้เวลาแต่ก็สิ่งที่เราเชื่อว่าน้องๆที่อยู่นี่ทำงานให้เราหนักเต็มที่อยู่แล้วแต่แค่เราไปไม่ถึงกับแต้มที่เราตั้งคาดหวังนะ